สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่1พฤศจิกายนนะครับ2566วันนี้เมื่อปีที่แล้วก็ได้ไปสุราษฎร์อยู่วันนึงเหมือนกันวันนี้ก็จะไปอีกรอบนึงนะครับตอนนี้ก็ขบวนรถทํารถท้องถิ่นที่445ชุมพรหาดใหญ่นะครับกําลังจะเข้าสถานีละแมนะครับไม่รู้หรอกว่าทําขบวนด้วยหัวรถจักรอะไรนะครับเบอร์อะไรเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับตอนนี้ก็กำลังเข้านะครับอันนี้ก็มาถ่ายดูนะครับใครรู้บอกด้วยเนอะรถหัวรถจักรนี้รุ่นอะไรนะครับแต่หมายเลขรถจักรก็คงไม่ยากนะที่จะดูอ่ะเนอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ4223นะครับเดี๋ยวเราขึ้นรถไฟกันเลยก็วันนี้เราได้ที่นั่งฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งตรงข้ามกับสถานีก็อยากได้ที่นั่งฝั่งนี้มานานแล้วเหมือนกันนะครับก็วันนี้จะลองถ่ายทำคลิปฝั่งนี้ฝั่งด้านฝั่งขวาของทางรถบ้างนะครับก็รถกำลังจะออกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายยินดีต้อนรับรับณละแมนะครับก็รถออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอวดไอ้รถนี้กันนะครับเห็นไหมครับข้างหน้าก็จะเป็นจร.1นะครับรถเจรางขอแขวงสถานีชุมพรนะครับเดี๋ยวสุดชานชลาก็จะจบคลิปให้นะครับอันนี้ขอถ่ายไปเรื่อยๆก่อนนะครับนาทีกว่าๆแล้ว2นาทีก็บางคลิปก็เป็น5นาทีเหมือนกันเนาะโดยเฉพาะที่ถ้าชนะตอนรอสวนก็ยาวหน่อยอันนี้ก็ขอเล่นยาวหน่อยนะครับนานๆจะได้ถ่ายฝั่งนี้สักทีนึงตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับก็ค่อนข้างกลางคืนเนาะตรงนี้ตอนเย็นๆนะครับบรรยากาศก็ดีพอสมควรนะครับก็เชิญมาได้นะครับวันละจากกรุงเทพก็มีถึง6ขบวนนะครับตอนเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นรถเจรางนะครับเป็นแขวงชุมพรเนาะอันนี้ก็เป็นชานชาลาที่3ถึงประแจชานชาลาที่3นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปตรงประแจชานชาลาที่2นะครับค่อยจบคลิปกันตรงนู้นนะครับใกล้แล้วแหละเนาะนิดเดียวนะครับบ๊ายบายถ้ารายการนี้เป็นที่ถูกใจก็รบกวนขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นรายได้ในการที่จะผลิตผลงานชิ้นต่อไปออกมานะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ